สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การใช้ Mern Stack นะครับในการทำ Cross Application นั่นเองนะครับก็ในวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูก็คือผมเนี่ยทำในส่วนของ Mean Stack ไปก็คือใช้ MongoDB Express Angular แล้วก็ Node.js นะครับวันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยน Stack เป็น Mern Stack นั่นเองนะครับMERN Stack ก็จะย่อมาจากนะครับ MongoDB Express React แล้วก็ Node.js นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเขียนนะครับผม Cross Application ตัวนี้ไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเครื่องมือนะครับที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับผมก่อนที่เราจะสร้างโปรเจกต์ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยแน่นอนครับก็คือ Node.js นะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็น MongoDB Community นะครับก็ใครใช้ Linux นะฮะก็ดาวน์โหลดตามนี้ใครใช้ Mac OS นะครับดาวน์โหลดตามนี้นะฮะใครใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดตามนี้นะครับตัวที่3ครับก็คือจะเป็น MongoDB Compass นะฮะตัวนี้เนี่ยวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พาใช้เนาะนะครับแต่ว่าให้ทุกคนติดตั้งไว้ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยผมจะพามาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือจะเป็นการติดตั้งคำสั่ง create React app ในการติดตั้งตัว React project ของเรานั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งแบบ global นะก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ฮะ npm install -g create React app นะครับพอติดตั้งคำสั่งนี้เนี่ยเราถึงจะใช้คำสั่ง create React app ได้นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยขั้นต่อไปก็คือให้ทุกคนมาที่ terminal เลยฮะผมก็จะ cd เข้าไปที่ desktop นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง createReact app นะครับตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า react-mern นะครับ crud ละกันนะครับผมโอเคตามนี้ครับกด enter ไปแล้วก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ของเรานะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ย cd เข้ามาที่โปรเจกต์ react ของเราเลยนะครับก็react-mern crud นะครับผมจากนั้นก็เปิดขึ้นมาด้วย vs code นะฮะโอเคครับหลังจากเปิดขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด terminal ใน VS Code ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งเป็นแพ็กเกจต่างๆที่เราจะใช้นะครับตัวแรกเลยก็คือผมเนี่ยจะพาทุกคนมาใช้เป็น Bootstrap ก็แน่นอนเราจะต้องติดตั้งตัว Bootstrap ก่อนนะครับก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะชื่อว่า react-bootstrap นะครับแล้วก็ Bootstrap ตามนี้นะครับผมโอเคก็กด enter ไปเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เนี่ยติดตั้ง Bootstrap เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วก็มาที่ app.js นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะ import Bootstrap มาใช้งานนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ย import ได้เลยนะครับผมก็ผมจะเข้าไปที่ Bootstrap นะฮะแล้วก็โฟลเดอร์ dist นะครับโฟลเดอร์ css แล้วก็ slash นะครับ bootstrap.cs นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ย start ตัวแอปของเราขึ้นมาได้เลยนะครับก็ใช้คำสั่ง npm start ที่ terminal ได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับตัว React ของเราก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะมาทำการสร้างคอมโพเนนต์กันนะครับเพราะว่า Cross Application เนี่ยมันจะต้องมีคอมโพเนนต์นะครับหรือว่าหน้าหลักๆเลยก็คือ3หน้าใช่ไหมครับก็จะมีหน้าสำหรับการเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับสร้างข้อมูลหน้าสำหรับการแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็หน้าสำหรับการแสดงข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนกลับมาที่ VS Code นะครับแล้วก็ข้างในโฟลเดอร์ src ตัวนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า components นะฮะจากนั้นข้างในโฟลเดอร์นี้ครับเราก็จะมีไฟล์นะครับไฟล์ตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า create student.component.js นะฮะโอเคไฟล์ตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น edit student.component.js นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น student list component.js นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาสร้างคอมโพเนนต์นะครับก็เดี๋ยวมาที่ไฟล์ create student.component ก่อนเลยนะครับโอเคเราก็จะทำการใช้อันนี้จะเป็น extension ที่ผมติดตั้งนะครับก็สามารถใช้ rcc ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสร้าง class component ขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวชื่อ class เราจะเปลี่ยนเป็น create student นะฮะโอเคนะครับจากนั้นในส่วนของ return ตรงนี้นะครับผมก็จะมี tag p แล้วก็เขียนว่า react create student component นะฮะโอเคครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ใช้ฮุกไม่ใช้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูเป็นคลาสคอมโพเนนต์ก่อนนะครับเพราะว่า
ผมก็จะทำทั้ง2ตัวนั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้ดูเป็นในส่วนของคลาสคอมโพเนนต์ก่อนนะครับผมก็อยากจะให้เห็นความแตกต่างนั่นแหละว่าเราเขียนคลาสคอมโพเนนต์กับฟังก์ชันคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะเขียนได้ยังไงนะครับจะได้รู้ทั้ง2แบบเลยแล้วกันนะครับอ่ะเผื่อใครสงสัยนะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาใช้เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์กับฮุกอะไรพวกนั้นก็ใจเย็นๆนะครับผมโอเคตามนี้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคอมโพเนนต์ Create Student ต่อไปก็คือจะเป็นคอมโพเนนต์สำหรับการ Edit Student นะครับตัวนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ย copy จากไฟล์นี้มาได้เลยนะครับแล้วก็มาวางไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อคลาสตรงนี้ครับเป็นedit นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น edit นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือกด save ก่อนนะครับตัว student list นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น student list นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนด้วยนะครับเป็น student list ตามนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราได้คอมโพเนนต์มาแล้ว3ตัวนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งตัว React Router นะครับเพราะว่าเราจะมีการเปลี่ยนหน้าใช่ไหมคือ Navigate ไปแต่ละหน้านั่นเองก็จะต้องใช้เป็นตัว React Router นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดบวก Terminal ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นครับก็ใช้คำสั่งติดตั้งตัว React Router เลยนะครับก็คือ npm นะครับ i react router dom นะครับ dash dash save นั่นเองนะฮะโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่ไฟล์ index.js ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเรียกใช้ตัว browser router จาก react router dom นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย import เข้ามาเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะ import นะครับในส่วนของ browser router มานะครับ from react router dom นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาหุ้มตัวนี้ไว้ครับก็คือหุ้มตัวแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตัวแอปตัวนี้แล้วก็เรียกใช้นะครับตัว browser router นะครับแล้วก็วางตัวแอปตัวนี้ลงไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสลับกลับมาที่ตัวไฟล์ app.js นะครับเดี๋ยวไฟล์นี้เราจะทำการลบนะครับในส่วนของรูปภาพแล้วก็แท็ก p พวกนี้นะครับแท็ก a พวกนี้ออกไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมลืมไปลบ header นะครับก็ลบให้เหลือแค่นี้นะครับจากนั้นเราจะ import นะครับพวกคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราเนี่ยมีการติดตั้งจาก Bootstrap มาใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมีการ import นะครับก็คือตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวด้านบนตัวนี้แล้วกันนะครับผมจะมีการ import นะครับ nav from react bootstrap นะครับแล้วก็ slash nav นะฮะตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเดี๋ยวผมขอก๊อปมาอีกนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็น nav bar นะครับก็จะ import มาจาก nav bar นะครับตัวที่3ก็คือจะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับ import มาจากคอนเทนเนอร์นะฮะตัวที่4นะครับก็จะเป็น role นะครับเป็น role นะครับตัวที่5ก็คือจะเป็น call นะฮะก็เปลี่ยนเป็น call นะครับแค่นี้นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของพวก bootstrap component ต่างๆนะครับจากนั้นครับข้างในนี้เราก็จะมีการ import ตัว react router dom มาด้วยนะครับก็ด้านล่างตรงนี้ครับผมจะ import นะครับก็จะมีในส่วนของ browser router เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็น router ก็พอสั้นๆนะครับแล้วก็จะมี switch นะครับมี route แล้วก็มี link นะครับผม import มาจากนะ from react router dom นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็น component ของเราแหละนะครับเราก็จะ import create student มานะครับจาก folder component แล้วก็เข้าไปเอาไฟล์นะครับ create student.component มานะครับก็มีอีก2ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น edit student นะฮะก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น edit นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น studentlist นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น student dash list ตามนี้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นมาที่ตัวcomponent ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆใช้เป็นฟังก์ชันก็ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการหุ้มด้วย router นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เรียกใช้ตัว router นะครับเอามาหุ้มพวกelement ต่างๆในนี้ไว้นะฮะจากนั้นข้างใน header ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีการเรียกใช้ navbar component นะฮะก็จะสร้างนะครับดึงตัว navbar มานะครับแล้วก็ผมจะกำหนด bg เป็น dark นะฮะแล้วก็จะมีกำหนด variant นะครับตรงนี้ก็จะเป็น dark นะครับข้างในนี้นะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ตัว container component นะครับแล้วก็ข้างใน container นี้นะครับเราจะมี navbar brand นั่นเองนะครับnavbar.brand นะครับโอเคข้างใน navbar brand เนี่ยผมก็จะมีลิงก์นะครับก็คือให้เราเนี่ยสามารถกดนะครับมาที่หน้าของการเพิ่มข้อมูลหรือว่าหน้า create student นั่นเองนะครับผมก็จะให้ลิงก์ไปที่นะครับใช้ tool ตัวนี้นะฮะตามด้วยตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะ slash นะครับ create student นะฮะโอเคแล้วก็ผมจะกำหนด class name นะครับเป็น nav link นั่นเองนะครับข้างในนี้ผมก็จะเขียนข้อความว่า react merge stack
โอเคตามนี้นะครับเพิ่มเป็นครุฑด้วยแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นครับต่อจากเนฟบาร์แบรนด์เนี่ยนะครับผมก็จะมีในส่วนของเนฟนะฮะตัวเนฟตัวนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนด class name นะครับเป็น justify content n นะครับก็คือผมใช้มันชีทด้านขวานั่นเองนะฮะแล้วก็ข้างในนี้ผมจะมีการใช้ nav อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะมีลิงก์ข้างในนี้ครับโอเคตรงนี้ผมก็จะให้มันลิงก์ไปที่ในส่วนของตัว create student เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีคลาสเป็น nav link นะฮะข้างในนี้เราก็จะเขียนว่า create student จากนั้นก๊อปตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมจะให้มันไปที่หน้า student list นะครับผมโอเคแล้วก็เขียนตรงนี้เปลี่ยนเป็น student listนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็ต่อจาก header ตรงนี้ครับผมก็จะมีการเรียกใช้คอนเทนเนอร์นะครับข้างในคอนเทนเนอร์ตัวนี้ผมก็จะมี role นะครับข้างใน role ตัวนี้ผมจะมี call นะครับก็คือผมจะมี call นะครับกำหนดถ้าเกิดว่าอยู่ในขนาดหน้าจอ medium เนี่ยก็กว้าง12คอลัมน์นะฮะแล้วก็ข้างใน call ตัวนี้ครับผมจะมี div นะครับเป็น class name wrapper นะฮะแล้วก็ข้างใน wrapper ตัวนี้ผมจะมีการใช้ switch นะฮะแล้วก็ใช้ route นะครับก็คือให้มันไปที่หน้าแต่ละหน้านั่นเองนะครับตัวแรกเราจะมีการกำหนดเป็น exact นะฮะก็คือหน้าแรกนั่นเองpath ก็จะเป็น slash นะครับหน้าแรกตัวนี้เราจะมีการเรียกใช้ component ก็คือจะเป็น create student component นะฮะจากนั้นก๊อปมาอีก3ตัวครับตัวที่2ถึงตัวที่4เนี่ยลบ exact ออกไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของ path นะครับผมก็จะให้มันไปที่ create student นะครับตัวนี้เราก็จะเรียกใช้ component ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็น edit student นะครับในการที่เราจะ edit เราจะต้องมีการรับเป็น id มาด้วยใช่ไหมครับก็จะใส่เป็น colon id เป็น placeholder ไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ component ที่เราจะเรียกใช้นะครับก็จะเป็น edit student นะครับสุดท้ายก็คือจะไปที่หน้า student list นะครับ component ก็คือจะเป็น student list นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าเว็บนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันแปลกๆใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวลองลบตัว header ออกไปนะครับก็ให้ทุกคนลบ header ออกไปนะฮะลองกด save ใหม่แล้วก็กลับมาดูที่หน้า Chrome โอเคต้องได้แบบนี้นะครับนี่ได้แล้วนะครับในส่วนของ navbar เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรากลับมาดูที่ app.css เนี่ยในส่วนของ app header เห็นไหมเรามีการกำหนดไอ้พวกนี้ไว้นะครับโอเคตามนี้นะครับก็จะได้นะครับหน้าตาแบบนี้แหละเห็นไหมว่าเวลาที่เรามีการกดไปที่เมนูแต่ละตัวเห็นไหมฮะก็จะเข้ามาที่หน้า React Create Student Component ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไปที่เมนู Student List ก็จะไปที่หน้า Student List Component นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ VS Code นะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า Create Student Component กันนะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นฟอร์มที่จะให้เราเนี่ยเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับตรงนี้ก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมา Import Component ก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็คือเราจะมีการ Import From นะครับ From ก็จาก React นะครับBootstrap / From นะครับตัวที่2ก็คือจะเป็นปุ่มนะครับจะมีฟอร์มกับปุ่มแค่นี้2ตัวนะฮะจากนั้นข้างใน return ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีการเพิ่มคลาสไปก็คือจะเป็น from wrapper นะครับแล้วผมก็จะมีเปลี่ยนจาก tag p นี่เป็น h1 แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับเป็น create student แล้วกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีในส่วนของฟอร์มนะครับเรียกใช้ฟอร์มแล้วก็เราจะมีการใช้ from groupคือถ้าใครใช้ Bootstrap มาจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนจากการใช้เป็นคลาสเนี่ยจะเป็นคอมโพเนนต์อย่างนี้แทนนะฮะก็จะมี Form Group ก่อนนะครับข้างใน Form Group ตัวนี้เราก็จะมีอะไรฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น Control ID ก่อนก็คือจะเป็น Name นะฮะจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะมี Form Label นะฮะเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนลบออกไปนะครับกันพลาดนะฮะแล้วก็ข้างในฟอร์ม label ครับก็จะเขียนว่า name นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของform นะครับ control นั่นเองนะครับทุกคนตัว form control ตัวนี้ก็คือท้ายจะเป็น text นั่นเองก็คือจะเป็น input นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันเปลี่ยนทุกรอบเลยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองกลับมาดูที่ Chrome ก่อนนะครับตรงนี้มีแจ้ง error อะไรเอ่ย create student เดี๋ยวก่อนนะตัว label ตัวนี้มันจะต้องเป็น l ใหญ่นะครับโอเคนี่ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับ label แล้วก็เป็น input แบบนี้นะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนก๊อปมานะครับอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวขอเคาะหน่อยนะฮะตัวที่2นี้ก็คือจะเป็น email นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น email นะครับท้ายเป็น email นะครับ
แล้วก็ตัวที่3นี้จะเป็น role นะครับผมขอตั้งชื่อว่า role แล้วก็ level ตรงนี้เปลี่ยนเป็น role no นะครับ type ก็จะเป็น text นะฮะโอเคจากนั้นส่วนสุดท้ายครับก็คือจะเป็นปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้ผมจะกำหนด variant นะครับก็ตรงนี้ปุ่มจะเอาเป็นสี success นะสีเขียวนะครับขนาดของปุ่มเป็นขนาดใหญ่นะครับ LG นะครับแล้วก็ชนิดของตัว element เนี่ยผมจะเอาเป็น block ละกันนะครับแล้วก็ type เป็น submit นะฮะจากนั้นเขียนที่ปุ่มนะครับว่า create student นะครับก็กด save ไปแล้วก็กลับมาดูที่หน้าเว็บนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่านี่ครับได้มาแล้วฟอร์มของเรานะครับเดี๋ยวผมขอมี margin ด้านบนนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่ามันชิดกันเกินเอาเป็น margin top 5นะฮะโอเคนะครับสวยละนะครับโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสำหรับฟอร์มในการสร้างข้อมูลนะครับตามนี้นะฮะส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างฟังก์ชันหรือว่า method ต่างๆในการที่เราจะรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอาไปอัปเดตใน state นั่นเองนะครับโอเคก็กลับมาที่ VS Code นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาทำการสร้าง constructor method ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะสร้าง constructor นะฮะรับ props มานะครับแล้วก็เรียกใช้ super นะครับรับ props มาเหมือนกันนะฮะจากนั้นข้างในนี้เราก็จะมีการติดตั้งstate เริ่มต้นนะครับของเราก็คือเราจะมีการเก็บค่า3ตัวใช่ไหมครับจะมี name email แล้วก็ role ตามนี้ใช่ไหมฮะผมก็จะset นะครับเป็น string เปล่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ email แล้วก็ role no นะครับโอเคตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะต้องมี method ด้วยนะครับก็คือจะเป็น method ที่เราจะเอาไว้รับค่าจาก input แล้วก็ไปอัปเดตค่าใน state เพื่อที่เราจะได้ submit form แล้วก็ให้ form เนี่ยรับค่าไปบันทึกในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ method ตัวแรกครับผมจะมีการสร้าง method ชื่อว่า onChange student name นะครับก็เมื่อเวลาที่เรามีการพิมพ์ชื่อมาใช่ไหมครับผมก็จะมีการรับ event มานะครับใช้เป็น arrow function จะได้ไม่ต้องไปบายในตัว constructor นะฮะก็ตามนี้นะครับซึ่งเวลาที่เรามีการพิมพ์มาผมก็จะให้มันนะครับ set state อ่ะเราก็จะมีการเรียกใช้ method ตัวนี้นะครับเราก็จะไป set ในส่วนของ name ใช่ไหมฮะค่าที่เราจะ set ก็คือเอาค่าจาก input มาก็จะใช้เป็น event.target.value อ่ะตรงนี้ก็คือรับค่าจาก input จาก form มานะฮะโอเคจากนั้นก๊อปมาอีก2ตัวครับตัวที่2กับตัวที่3นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือจะเป็น student email แล้วก็เป็น studentrole no นะครับโอเคนะฮะแล้วเราก็จะไปเซตค่านะครับที่ property email แล้วก็ role no ตามนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยผมจะต้องมีการสร้างนะครับ method อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น on submit นะฮะซึ่งเวลาที่เรามีการ submit ใช่ไหมครับผมก็จะต้องป้องกันเวลาที่เราเนี่ยมีการ submit form แล้วหน้าเว็บมัน refresh ก่อนก็จะใช้เป็น event.preventDefault ตามนี้นะฮะแล้วผมก็จะมีconsole log ดูก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจริงไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะ log นะครับว่า student successfully นะครับ created โอเคแล้วก็ log ก็มาอีก3ตัวนะฮะสำหรับตัวที่2ถึงตัวที่4เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นการใช้ template withdrawal นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการใช้ string ร่วมกับตัวแปรนะฮะก็จะได้ไม่ต้อง concatenate ให้ยุ่งยากนะครับก็ล็อกตัวนี้ครับจะเป็นการล็อก name นะครับแล้วก็ผมจะเข้าถึง state ก็คือ this.state.name นะครับจากนั้นตัวที่3ก็คือจะเป็น email นะครับเข้าถึงข้อมูลใน state นะครับก็คือ this.state.email นะครับแล้วก็ตัวที่4ครับ role no นะฮะ this.state.role no ตามนี้นะครับทุกคนโอเคครับจากนั้นเนี่ยพอเราทำการเพิ่มค่านะครับ submit เสร็จปุ๊บผมจะต้องมีการ resetค่าฟอร์มเป็นค่าเปล่าเหมือนเดิมด้วยก็คือจะใช้ this.setState นะครับเราก็จะไป set state ในส่วนของ name เป็นค่าว่างนะครับ email เป็นค่าว่างนะครับแล้วก็ role no นะครับเป็นค่าว่างเหมือนกันนะครับผมตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยส่วนสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของ method ต่างๆที่ input แล้วก็ form ด้วยส่วนแรกเลยก็คือที่ form ตัวนี้เราจะใช้เป็น eventon submit นะครับเมื่อมีการ submit ก็จะให้เรียกใช้ method นะครับเข้าถึงโดยการใช้ this dot นะครับตามด้วยชื่อ method ก็คือ on submit นะฮะแล้วก็ที่ input พวกนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะมีการกำหนดนะครับค่าก่อนเลยอันดับแรก value นี้ก็จะมาจาก state นะครับก็จะเข้าถึง this dot state dot name นะครับแล้วก็จะมี event on change นะครับเมื่อมีการพิมพ์ข้อมูลที่ input ตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะมีการเรียกใช้ this dotevent method ที่ชื่อว่าอะไรฮะก็จะเป็น method ที่ชื่อว่า onChangeStudentName นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอ
ก๊อปมาเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับก๊อปมาวางไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอีเมลนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้จะเปลี่ยนเป็นrow no นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้เป็น row no นะฮะโอเคนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับทุกคนทีนี้เนี่ยลองมาทดสอบดูแล้วกันนะครับลองกดเซฟจากนั้นกลับมาที่ Chrome นะครับคลิกขวา inspect element นะฮะแล้วก็มาที่คอนโซลนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์คอนโซลนิดนึงนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันมีแจ้ง warning อะไรเอ่ย invalid DOM property class did you mean class name อ๋อผมน่าจะไม่ได้เปลี่ยนจาก class เป็น class name ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ app.js ตัว logo is defined but never used นะครับจริงๆตรงนี้ก็ลบออกได้นะครับมาที่ app.js แล้วก็ลบตัวโลโก้ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวไอ้ warning ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับข้อมูลว่าฟอร์มเนี่ยมันรับมาถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ input เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อผมไปนะครับอีเมลของผมแล้วก็รหัส001นะครับตามนี้นะครับก็กด create student โอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าที่คอนโซลเนี่ยมันหลอกออกมาตามนี้เห็นไหมฮะ student successfully created นะครับ name เป็นปฏิภาณ email ตามนี้นะครับ row no 001ตามนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ input มันไม่ reset นะไอตัว name กับ row no เนี่ยมัน reset เป็นค่าว่างเพราะว่าถ้าเรามาดูที่โค้ดที่เราเขียนเนี่ยที่ file นี้นะฮะ create student เนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก่อนผมดูที่ value ก่อนน่าจะผิดตรง value ที่ email อ้อตรงนี้ครับผมใช้เป็น email ตัวใหญ่นะมันจะต้องเป็นตัวเล็กสินะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราเข้าถึงค่าใน state ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเพิ่มเนี่ยข้อมูล submit เสร็จปุ๊บเราก็ reset ค่าจากฟอร์มให้เป็นค่าว่างตามนี้เห็นไหมว่ามันเป็นอีเมลตัวพิมพ์เล็กนะครับโอเคก็สังเกตดูโค้ดดีๆครับถ้าเราเขียนแล้วมันทำงานไม่ถูกต้องเห็นไหมก็เนี่ยจะเห็นว่าพอผมเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะหายไปละก็ลองมาดูใหม่ก็ได้ทดสอบใหม่นะครับ create student ปุ๊บโอเคนะครับได้แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาทำการสร้างเป็นตัว back end ของเรากันก็คือมีการใช้ Node.js แล้วก็ Express นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทำการสร้าง back end กันนะครับก็กลับมาที่ VS Code เลยนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะมีการ new terminal เดี๋ยวจริงๆสลับกลับมาใช้ตัวที่2นะครับก็ในนี้เดี๋ยวเราจะมีการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง mkdir นะครับ make directory ชื่อว่าback end แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะ and cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ back end เลยนะฮะโอเคตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเข้ามาที่โฟลเดอร์ back end แล้วก็ตัวโฟลเดอร์ back end เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่งในการติดตั้งตัว package.json ก่อนนะครับก็จะเป็น npm init นะครับกด enter ไปจริงๆพิมพ์ dash y ไปก็ได้นะเพื่อทำการสคริปต์การตอบคำถามตรงนี้นะครับการกรอกข้อมูลตรงนี้ก็พิมพ์ yes ไปถ้าถึงตรง is this okay นะครับกด enter ไปนะครับก็ถ้ากลับมาดูในโฟลเดอร์ back end เนี่ยก็จะเห็นว่ามี package.json file เพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะมีการติดตั้งนะครับพวก dependency ต่างๆที่เราต้องใช้นะครับที่จำเป็นนะฮะก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับตามด้วยตัวแรกเลยจะเป็น mongoose นะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้ตัวนี้นะครับในการเป็น database เป็น NoSQL ของเรานะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็น express นะครับตัวต่อไปจะเป็น course นะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น body parser นะครับmiddleware ของเรานะครับก็กด enter ไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของ dependencies เนี่ยเพิ่มมาแล้ว4ตัวนี้นะครับจากนั้นจะมีอีกตัวนึงครับที่สำคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นตัว nodemon นะครับเอาไว้ watch การเปลี่ยนแปลงของ file server ของเราจะได้ไม่ต้องเปิดปิด server ใหม่ทุกรอบที่เรามีการแก้ไข file นะครับก็มาติดตั้งการใช้ npm i นะครับnodemon dash dash save dash dev ตามนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว nodemon นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มสคริปต์ไว้เลยแล้วกันก็คือผมจะใช้เป็นสคริปต์เดี๋ยวก่อนลืมคอมม่านะฮะตรงนี้ผมใช้เป็นเหมือนเดิมครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วกันโอเคนะฮะแล้วก็เราจะมีการใช้ nodemon นะครับเรียกใช้ nodemon ไปทำการ watch file index.js ของเราซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้สร้างเดี๋ยวเราไปสร้างที่หลังนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนของ dependency ต่างๆนะครับจากนั้นส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทำการสร้างโฟลเดอร์ database ของเรานะฮะแล้วก็สร้างไฟล์ชื่อว่า db.js นะครับข้างในนี้เราก็จะมีการนะครับ module.export นะครับซึ่งผมก็จะมีการสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า react.db แล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกับไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัว URL เป็นพอร์ตนะครับ
ก็คือเราจะใช้ MongoDB ใช่ไหมฮะ :/localhost : นะครับพอร์ตก็จะเป็น27017นะครับ/ตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลนะครับ ReactDB ตามนี้นะฮะโอเคกดเซฟไปนะฮะโอเคในส่วนของ database เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทำการสร้างโมเดลของเรานะครับก็มาสร้างโฟลเดอร์ครับชื่อว่า models นะฮะข้างในโฟลเดอร์นี้นะครับเราก็จะมีไฟล์ชื่อว่า student.js นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะมีการสร้างตัวแปรครับ mongoose แล้วก็ require นะฮะmongoose มานะครับจากนั้นก็จะเป็นการสร้างตัวแปรชื่อว่า schema นะครับแล้วก็เราจะดึง mongoose มาแล้วก็ dot schema นะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะมีการสร้าง schema ตัวใหม่นะฮะก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า student schema นะฮะแล้วก็ new นะครับ schema แบบนี้นะฮะซึ่งข้างในนี้ครับเราก็จะมีการกำหนดฟิลแล้วก็ type ของฟิลของเรานะครับว่าเราจะให้มันเก็บเป็น type string อะไรพวกนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นฟิล name นะครับผมจะกำหนด type เป็น string นะครับฟิลตัวที่2ครับก็คือจะเป็น email นะฮะกำหนด type นะครับเป็น string แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นฟิล role no นะฮะตัวนี้ type จะเป็น number นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ collection นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น students ละกันนะครับโอเคตามนี้ฮะแล้วก็สุดท้ายครับเราจะมีการmodule.export นะฮะจากนั้นก็จะ export ในส่วนของ mongoose นะครับ .model ตามด้วยชื่อนะครับ student แล้วก็ตัวแปรตัวนี้นะครับค่าในนี้ก็จะส่งไปตามนี้นะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว models ของเรานะฮะส่วนต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะมาทำการสร้าง routes กันนะครับก็คือจะเป็น routes สำหรับการเข้าไป get เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับการเข้าไป get เอาเฉพาะแต่ละข้อมูลแต่ละตัวใช่ไหมครับแล้วก็การลบข้อมูลการแก้ไขข้อมูลอะไรพวกนั้นนะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า routes นะฮะข้างในโฟลเดอร์นี้ครับเราก็จะมีการสร้างไฟล์ชื่อว่า student.route.js นะครับผมโอเคในไฟล์นี้ครับเราจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า mongoose นะครับแล้วก็ require นะฮะตัว mongoose มานะครับจากนั้นตัวที่2นะครับก็คือจะเป็น express นะครับเราก็จะ require express มานะฮะตัวที่3ก็คือจะเป็น router นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเรียกใช้ express แล้วก็เรียกใช้ router ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีการrequire ตัว model ของเราเข้ามานะครับก็จะเป็น student model ตรงนี้สร้างตัวแปรชื่อว่า student schema นะฮะแล้วก็ผมจะ require นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ models นะครับแล้วก็ไปเอาไฟล์ student มานะครับผมจากนั้นครับมาถึง route ตัวแรกนะครับก็คือจะเป็น route สำหรับการสร้างข้อมูลหรือว่าเพิ่มข้อมูล student ของเรานะครับตรงนี้เราก็จะดึงเอาตัวแปร router มาแล้วก็ dot route นะฮะก็คือจะเป็นหน้าอะไรครับผมจะให้ slash ไปที่ create student ใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้ method post ใช่ไหมฮะซึ่ง post ก็จะมีการรับ parameter มา3ตัวก็คือจะมี request response นะครับแล้วก็ next นะฮะจากนั้นครับตรงนี้เราก็จะดึงเอาตัว student schema มาแล้วก็ใช้ method create ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล MongoDB ของเรานะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะรับมาก็คือมันจะมาจาก request แล้วก็ body นะครับเราก็จะเข้าถึงข้อมูลจากตรงนี้ฮะเอาข้อมูลจาก request แล้วก็ dot body เนี่ยข้อมูลจะอยู่ในนี้ครับก็รับเข้ามานะครับจากนั้นเราก็จะมีการรับพารามิเตอร์เข้ามา2ตัวครับก็คือจะเป็น error กับ data นะฮะซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามี error อะไรใช่ไหมครับผมก็จะ check if นะฮะผมจะให้ return นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน next ตามด้วยส่ง error ไปนะฮะแต่ถ้าไม่มี error อะไรผมก็จะให้ console log ออกมานะครับเราจะ log data ตามด้วยส่ง response นะครับแล้วก็แปลงเป็น JSON ตามด้วย data ตามนี้นั่นเองนะครับส่งไปนะฮะโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสร้างข้อมูลนะครับผมเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการ read students นะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลนะครับแสดงข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมครับดึง router มาเรียกใช้ method route นะครับก็จะเป็นหน้าแรกใช่ไหมเป็น slash นะครับจากนั้นก็จะมีการใช้ method get นะครับเพื่อทำการ get ข้อมูลทั้งหมดนะครับ method get เนี่ยเราจะมีการรับ parameter มา2ตัวก็จะเป็น request แล้วก็ response นะครับจากนั้นก็จะ return นะครับผมก็จะดึงตัว student schema มานะครับแล้วก็ใช้ method file file นี้ก็คือหาข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะมีการรับ parameter มา2ตัวก็คือ error กับ data เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่ามี error ใช่ไหมครับก็ check if ตรงนี้ผมก็จะ return เรียกใช้ next แล้วก็ส่ง error ไปแต่ถ้าไม่มี error นะครับเราก็จะ
มีการส่ง response กลับไปตามด้วยแปลงข้อมูลจาก parameter data เนี่ยเป็น JSON นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลตอบกลับไปนะฮะจากนั้นนะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นการ get single student ก็คือ get ข้อมูลเพียงตัวเดียวนะครับเราก็จะ comment ไว้ว่า get single student นะฮะโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับดึง router มาเรียกใช้ method route นะครับเราก็จะให้มันไปที่อะไรครับ edit student /:ID นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการรับ ID เข้ามาเป็น ID ของข้อมูลแต่ละตัวใช่ไหมครับจากนั้นก็จะใช้ method get ครับมีการรับ parameter มา2ตัวครับ rect กับ rest นะฮะแล้วก็ return นะครับตรงนี้ดึงตัวแปร student schema มานะครับแล้วก็ใช้ method find by ID นะครับเพราะว่าเราจะเอา ID ที่รับเข้ามาเนี่ยไปหาข้อมูลให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ให้มัน return ข้อมูลกลับมานะครับโอเคซึ่ง ID ที่เราจะรับมาเนี่ยมันจะมาจากไหนก็คือมันจะมาจากตัว request เหมือนเดิมครับ request แล้วก็ params นะครับอ่ะเราเข้าไปที่ params แล้วก็เข้าไปเอา ID นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะรับนะครับ parameter 2ตัวเหมือนเดิมครับก็คือ error กับ data ตามนี้นะครับ check if นิดนึงนะครับถ้ามี error เหมือนเดิมเลย return เรียกใช้ function next นะครับแล้วก็ส่ง error ไปแต่ถ้าไม่มี error นะครับเราก็จะให้ตอบนะครับกลับไปตามด้วย response.json แล้วก็ข้อมูลของเรานะครับโอเคจากนั้นครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นการอัปเดต student นะฮะในการอัปเดตข้อมูลนะครับก็เหมือนเดิม router.route นะครับตรงนี้ผมก็จะเป็น /update student/:ID นะครับซึ่งในการอัปเดตก็จะใช้ method เป็น put นั่นเองนะครับ put ก็จะมีการรับ parameter มา3ตัวนะครับก็คือ request rest นะครับแล้วก็ next นะฮะตรงนี้ก็จะดึงตัวแปร student schema มานะครับแล้วก็ใช้ method ตัวนี้ครับ find by id and update นั่นเองนะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าเนี่ย method แต่ละตัวมันก็จะตรงตามชื่อเลยเห็นไหม create find นะครับ find by id แล้วก็ find by id and update ก็คือรับ id มาแล้วก็ถ้าเกิด id มันตรงกันก็ให้อัปเดตข้อมูลได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะรับมาก็เหมือนเดิมครับเราจะรับมาจาก request.params.id อันนี้จะรับ id เข้ามาเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลให้มันตรงกันนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะมีการใช้ตัวนี้ครับ $set ก็คือจะเป็นการเซตข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลตัวใหม่ที่เราจะรับเข้ามาก็เหมือนเดิมครับมาจาก request แล้วก็เข้าไปเอาข้อมูลใน body ตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะมีการรับ parameter error กับ data มาเหมือนเดิมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามี error อะไรใช่ไหมครับเราก็จะ check if นะครับถ้าเกิดมี error นะครับผมก็จะให้เรียกใช้นะครับreturn เรียกใช้ฟังก์ชัน next ส่ง error ไปแล้วผมก็จะ console log นิดนึงแล้วกันครับก็คือ log error นะครับจากนั้นถ้าเกิดไม่มี error อะไรนะครับผมก็จะให้ response json ส่ง data ไปนะครับตามด้วย console log ว่า student updated successfully นะครับโอเคนะฮะจากนั้นครับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการ delete student นะครับแน่นอนตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมดึง router มา .route นะครับการ delete ก็จะเป็น path delete dash student แล้วก็ /:ID นะครับการ delete ก็เหมือนกันเราจะต้องมีการรับ ID เข้ามาเพื่ออ้างอิงให้ข้อมูลมันตรงกันแล้วก็ลบนั่นเองนะครับในการลบก็แน่นอนครับใช้ method delete นะครับมีการรับ parameter มา3ตัวนะครับ regress แล้วก็ next จากนั้นนะครับก็จะดึง student schema มาแล้วก็ใช้ method find by ID แล้วก็ remove นะครับนี่จริงๆจะต้องเป็น find by id นะครับand remove ตามนี้นะครับก็คือหา id แล้วก็ลบซะนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ครับก็เหมือนกันเราจะรับ request.params แล้วก็ id มานะครับรับ id มาจากนั้นถ้าเกิดรับมาได้นะครับแล้ว id มันตรงกันเราก็จะมีการรับ error กับ data มาแล้วก็เช็คนะครับถ้าเกิด error นะครับก็จะให้ return เรียกใช้ next ส่ง error ไปนะครับถ้าเกิดไม่มี error อะไรผมก็จะให้ response นะครับเป็น status แล้วกันก็คือ200นะครับตามด้วย json ก็คือ message นะครับ message ตรงนี้เราก็จะเอามาจาก parameter data นะครับเก็บไว้ในนี้อ่ะก็จะเป็นถ้าเกิดลบเรียบร้อยก็จะให้ขึ้น status 200ตามด้วย message ตามนี้นะฮะโอเคนะครับสุดท้ายเลยก็คือเราจะมีการ module.export นะครับแล้วก็ router นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ browse นั่นเองนะครับผมจากนั้นครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมสังเกตอะไรแปลกๆก็คือชื่อไฟล์เดี๋ยวผมตั้งชื่อผิดนะเนี่ยเป็น student
N นะฮะมันจะต้องเป็น student 4เกือบแล้วนะครับนี่นะฮะทุกคนก็เช็คดูดีอันนี้ผมเกือบไปแล้วเดี๋ยวมาสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์กันนะครับจริงๆตรงเนี้ยเดี๋ยวผมใช้เป็น node mon index ใช่ไหมคือเราจะใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้ตรงเนี้ยเป็น index หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้แต่ผมขอใช้เป็นชื่อไฟล์ index แล้วกันนะครับก็มาที่โฟลเดอร์ backend คลิกขวา new file ชื่อว่า index.js นะฮะก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรานี่แหละนะฮะจากนั้นครับเราก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับแน่นอนว่าจะมี express นะครับ require express มานะฮะตัวที่2ก็คือจะเป็น mongoose นะครับ require นะฮะ mongoose มานะครับตัวที่3ก็คือจะเป็น calls นะฮะ require calls ตัวที่4ครับก็จะเป็น body parser นะฮะ require body parser มานะครับตัวที่5ก็คือจะเป็น db config ของเรานะครับก็คือ database ของเรานั่นเองนะฮะก็จะ require นะครับเข้าไปเอาโฟลเดอร์ database นะครับแล้วก็ file db มานั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการนี่ครับผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า express route นะแล้วก็สร้างตัวแปรชื่อว่า student route มานะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็จะ require ไอตัว route มาที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ backend นะครับจากนั้นก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ route นะครับแล้วก็เข้าไปเอา filestudent.route มานะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB นั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า connecting MongoDB นะครับ database นะฮะก็เราจะใช้ mongoose นะครับ .promise นะฮะแล้วก็ rewrite มันก็คือจะใช้ global.promise ตามนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปครับจะใช้ mongoose นะครับ .connect เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับซึ่งในการเชื่อมต่อก็จะดึงตัวแปร db config มาที่เราเนี่ย require database มาใช่ไหมฮะแล้วก็ .db ตามด้วย set นะครับในส่วนของ use new url parser ตรงนี้ผมจะ set เป็น true แล้วกันนะครับจากนั้นพอเชื่อมต่อเสร็จผมก็จะมี then ตรงนี้ฮะซึ่งเราก็จะให้มัน console log ออกมาว่า database successfully connected นะฮะโอเคจากนั้นถ้าเกิดว่ามี error อะไรผมจะมี comma ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะรับ error มานะครับแล้วก็มีการ return ก็คือผมจะให้ console log นะครับว่า could not connect to database นะฮะแล้วก็ concatenate กับ error นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นส่วนต่อไปก็คือผมเนี่ยจะมีการสร้างตัวแปร app แล้วก็เรียกใช้ express นะฮะแล้วก็เราจะใช้ app.use นะครับตรงนี้ก็คือผมเนี่ยจะมีการกำหนด body parser ให้มันเป็น json นะฮะเรียกใช้ json แล้วก็ส่วนต่อไป app.use นะครับกำหนด body parser ก็คือจะเป็น url encoded เนี่ยผมจะกำหนดตรงนี้ครับเป็น extended กำหนดเป็น set เป็น true นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็น app.use นะครับตรงนี้เราก็จะเรียกใช้ calls นั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับ app.use ตรงนี้ผมก็จะให้มันไปที่ students นะครับแล้วก็เรียกใช้ตัว student route นั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมากำหนดพอร์ตกันนะครับตรงนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรพอร์ตมาซึ่งถ้าเกิดว่าผมมีอะไรฮะเดี๋ยวผมจะกำหนดตัวนี้ก่อน process.env นะครับ .port นะฮะก็คือถ้ามีไฟล์ env เราก็จะใช้พอร์ตในไฟล์นั้นแต่ถ้าไม่มีผมก็จะกำหนดพอร์ตเป็น 4,000 ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมีการสร้างตัวแปรเซิร์ฟเวอร์มาครับก็จะใช้ app.listen เราจะให้เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ย listen ที่พอร์ตอะไรฮะก็ตามนี้ 4,000 นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะหลังจากที่ listen เสร็จผมก็จะให้มัน return แล้วก็ console log มานะครับว่า connected to port นะครับแล้วก็ concatenate กับ port นะฮะส่วนต่อไปก็คือเราจะมีการจัดการกับ404 error ด้วยครับก็คือผมจะใช้ app.use ตรงนี้ก็จะรับ request response next มานะฮะก็ถ้าเกิดว่ามี error ใช่ไหมผมก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน next ตามด้วยส่งตัวฟังก์ชันตรงนี้ไปครับ create error แล้วก็ส่ง404ไปตามนี้นะฮะนี่นะครับสุดท้ายเลยครับก็คือจะเป็นการจัดการกับ error นะครับตรงนี้ก็จะ comment ว่า error handler นะครับผมก็จะใช้ app.use นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีฟังก์ชันนะครับรับ error นะครับ request rest แล้วก็ next มานะฮะโอเคแล้วก็ข้างในนี้ผมจะมี console error นะครับก็คือเข้าถึง error.message นะฮะจากนั้นก็จะมีการ check if นะครับว่าถ้าไม่มี error status code นะครับผมก็จะให้ error เนี่ย. status code set เป็น500นะฮะ
แล้วก็ผมจะส่ง response status นะครับก็จะเป็น error. status code นะครับตามด้วย .send แล้วก็ส่ง error. message ไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาทำการ start server ของเราได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนมาใช้คำสั่งนะครับ npm นะครับ run อย่าลืมนะดูตรงนี้ดีๆก่อนว่าเราจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ backend นะครับก็ใช้ npm run นะครับตามด้วยเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าได้เนี่ยก็จะขึ้นว่า connected to port 4000 นะครับ 4000 แล้วก็ database successfully connected ตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากทุกคนเนี่ยสตาร์ทตัว Node.js Server แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยมาสตาร์ทอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็น MongoDB ของเรานะครับก็ New Terminal มาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่งนี้ครับ mongod นะฮะโอเคนี่นะครับซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูฐานข้อมูลนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตัว DB นะครับตัวนี้ให้ทุกคนเนี่ย copy ตัวนี้มาเลยแล้วก็เปิดตัว MongoDB Compass ขึ้นมานะครับแล้วให้ทุกคนวางลงไปกด connect นะฮะทุกคนจะเจอกับหน้านี้ครับก็คือจะเป็นหน้าของฐานข้อมูลของเรานั่นแหละนะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนก็คือ localhost นะครับตามด้วย port 4000แล้วก็ /student นะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือจะเป็น array เปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเพิ่มข้อมูลกันนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่ VS Code นะครับก็ใน Terminal ตัวที่3เนี่ยให้ทุกคนติดตั้งตัวนี้ครับก็คือ Exeos นั่นเองนะฮะใช้คำสั่ง npm i Exeos นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้ Exeos เนี่ยนะครับเป็น library สำหรับการยิง request ในการเพิ่มข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ file create student component ของเรานะฮะจากนั้นเนี่ยมาที่ตัวนี้ครับก็คือ method on submit ของเรานะครับก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิดนึงนะครับเวลาที่เรามีการกด submit เนี่ยนะครับผมจะมีการสร้างตัวแปรนะครับแล้วก็เก็บค่าจาก state ตามนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะมีต้องมีการพิมพ์ข้อมูลจาก input มาใช่ไหมครับพอพิมพ์ปุ๊บเรามีการใช้ event on change แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันพวกนี้ใช่ไหมครับในการอัปเดตค่าใน state จากนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงค่าใน state แล้วก็ทำการเพิ่มลงไปในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาที่ฟังก์ชันตัวนี้ครับ on submit นะฮะผมก็จะมีการสร้างตัวแปรครับเป็น object นะครับชื่อว่า student object นะครับข้างใน object ตัวนี้ก็แน่นอนเราจะมีการสร้าง property มา3ตัวเอาไว้เก็บค่าเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับก็คือตัวแรกจะเป็น name เราก็จะเข้าถึงข้อมูลใน state นะครับ this.state.name นะครับตัวที่2ก็คือ email นะครับthis.state.email นะครับตัวที่3ก็คือ role no นะครับ this.state.role no ตามนี้ครับตอนเนี้ยเราได้ข้อมูลเก็บไว้ใน property ใน object ตัวนี้แล้วนะครับส่วนต่อไปก็คืออะไรก็คือผมเนี่ยจะมีการนะครับเรียกใช้ Exeos เดี๋ยวก่อนผมลืม import เข้ามานะตรงนี้เดี๋ยวมาด้านบนเลยครับเราจะ import ตัว Exeos นะครับมาก็ Exeos from Exeos นะฮะโอเคแล้วก็มาด้านล่างครับตรงนี้ครับเราก็จะมีการเรียกใช้ Exeos นะครับเราก็จะดึง Exeos มาเลยครับ method ที่เราจะทำการเพิ่มข้อมูลก็คือ method post นะครับก็จะใช้ method post ตามด้วยเราจะ post ไปที่ไหนก็คือ http://localhost เราเนี่ยมีการ set port ตัว server ของเราก็คือ port 4000ใช่ไหมก็ :4000 ตามด้วยไปที่ student ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ create student เป็น route ที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าเรากลับมาดูที่ student route เนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เรากำหนดไว้ก็คืออะไรครับนี่ create student ถ้าเกิดว่ายิงนะครับ request มาที่ตัวนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นการสร้างข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการส่งค่าไปด้วยก็คือเป็น parameter ตัวที่2ตัวนี้ครับก็จะส่งค่าจาก object ตัวนี้ที่เรามีการเก็บค่าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปตามนี้นะครับหลังจากทำการนะครับยิง post request ไปทำการเพิ่มข้อมูลเสร็จผมก็จะมีการใช้ send ตรงนี้ครับแล้วก็มีการรับนะครับ response ก็คือเป็นข้อมูลที่มันจะตอบกลับมาเนี่ยถ้าเรามาดูที่เราเห็นไหมว่ามันจะตอบกลับมาเป็นอะไรครับข้อมูลเห็นไหม response.json data ซึ่งตรงนี้ผมก็จะรับ response มาแล้วก็ทำการ console log นิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะ log อะไรก็คือจะเป็น response.data นั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากทำการเพิ่มข้อมูลเสร็จก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอลบ console log ออกไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราเทสแล้วว่าข้อมูลมันถูกรับมาถูกต้องใช่ไหมครับจาก input ก็ข
คอมเมนต์ไปเลยทีนี้ก็นี่ครับก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับพอเราเพิ่มข้อมูลเสร็จก็รีเซ็ตค่าจ่ายอินพุตเหมือนเดิมตามนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ลองมาทดสอบดูกันนะครับก็กลับมาที่ Chrome นะครับทุกคนมาที่แอปของเรานะครับมาใส่ข้อมูลอ่ะปฏิภาณ @gmail แล้วก็001นะครับกดนะครับ create student นะฮะปึ๊บตรงนี้ครับถ้าทุกคนได้ทุกคนจะพบกับตัวนี้ฮะมาดูที่คอนโซลเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงแล้วกันทุกคนจะพบกับข้อมูลตามนี้ครับก็คือจะเป็น response ที่เขาตอบกลับมาใช่ไหมฮะก็คือเนี่ยจะมีเป็น object ใช่ไหมครับข้างใน object ก็จะมี property id ตัวนี้เขาก็จะเจนให้เรามี name ที่เราเพิ่มเข้าไป email แล้วก็ role and o เดี๋ยวตรงนี้เขาเป็น1ใช่ไหมเมื่อกี้ผมใส่เป็น001อ่ะก็ไม่เป็นไรตามนี้นะฮะโอเคนะครับซึ่งถ้าทุกคนกลับมาที่ API ของเราเนี่ยแล้วลองมา refresh ดูทุกคนก็จะพบว่ามีข้อมูลเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเปิดไอตัว MongoDB Compass ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมขอ disconnect ไปอีกรอบนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอไปก๊อปมาใหม่ก็คือเราจะเข้ามาที่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวก๊อปอันนี้มาหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้ามาแค่อันนี้ไงเดี๋ยวมาที่ new connection แล้วก็วางตัวนี้ลงไปนะครับ connect ทุกคนจะเห็นว่านี่ครับถ้าเรา connect มาอีกรอบนึงเนี่ยมันจะมี react db เห็นไหมลองคลิกเข้าไปดูข้างในตัวเนี้ยมันก็จะมีอะไรครับเป็นตัว student ใช่ไหมฮะลองคลิกเข้าไปอีกทีนึงจะเห็นว่านี่คือข้อมูลที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับก็จะมี id name email role นะครับตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็เอาไว้ดูข้อมูลแบบนี้ได้นะครับสำหรับตัว MongoDB Compass นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเราจะมาทำการโชว์ข้อมูลใช่ไหมถ้าเรากลับมาที่ Chrome เนี่ยแล้วมาที่หน้า Student List เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นข้อความปกติอยู่นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันมาที่ไฟล์เลยครับก็คือ Student List นะครับในไฟล์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการ import ตัว Axios มานะฮะ fromAxios นะครับแล้วผมก็จะมีการ import table ครับ from react bootstrap slash table แล้วก็ตัวต่อไปครับก็คือ import student table role นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีการสร้างเป็น component อีกตัวหนึ่งนะ from student table role เดี๋ยวตรงนี้เรายังไม่ได้สร้างก็คือมันจะเป็น component อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปสร้างนะครับก็ import มาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการสร้าง constructor ขึ้นมาก่อนครับก็ตรงนี้ constructor ก็จะมีการรับ props มานะครับเรียกใช้ super รับ props มานะฮะโอเคแล้วผมก็จะสร้าง state ขึ้นมาครับ state ตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรฮะเป็น array นะครับข้างในนี้ผมจะมี property students เก็บเป็น array เปล่าไว้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นค่าเริ่มต้นตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะมีการใช้ life cycle method นะครับของ react นะฮะตรงนี้ก็คือหลังจากที่หน้าเว็บของเราเนี่ยมันทำการเมาส์นะครับก็คือมันเรนเดอร์เสร็จอะแล้วผมก็จะให้มันทำการยิง get request เพื่อไปทำการขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาแสดงที่หน้าเว็บหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็จะมีการเรียกใช้ครับ component did mount ตัวนี้นะครับก็หลังจากอะไรฮะหน้าเว็บเรนเดอร์เสร็จก็คือมันเมาส์แล้วเนี่ยนะครับไอ้ method ตัวเนี้ยมันก็จะถูกเรียกใช้ทันทีนะครับผมข้างในนี้นะครับเราก็จะมีการเรียกใช้ axios นะครับแล้วก็ใช้ method get แน่นอ นครับในการยิง get request เพื่อไปขอข้อมูลเราจะยิง get request ไปที่อะไรก็คืออะไรฮะ http://localhost:4000 แล้วก็เป็น students นั่นเองนะครับสำหรับหน้าข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมฮะโอเคจากนั้นนะครับหลังจากยิง get request ไปขอข้อมูลมาเราก็จะต้องรับนะครับ response มาแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการ set ข้อมูลไปที่ state ก็จะใช้ this.set state นะครับตามด้วยข้อมูลที่เราจะ set ก็คือเราจะ set ที่ตัว students ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่ง response.data ไปนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในตัว response ตัวนี้นะฮะหลังจากส่งไปเสร็จก็เรียบร้อยครับอัปเดต state ข้อมูลก็จะมีอยู่ในนี้แล้วนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดผมจะมี catch ตรงนี้ด้วยผมก็จะ catch error นะครับแล้วก็ console log error ตามนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการสร้าง methodมาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น method ที่ชื่อว่า data table นะครับซึ่ง method ตัวนี้ครับผมก็จะมีการเข้าถึง state นะครับ this.state.students นะครับแล้วผมก็จะ map ค่าทั้งหมดใน state เลยนะฮะซึ่งไอตัว map method ตัวนี้ก็แน่นอนจะมีการรับพารามิเตอร์มา2ตัวก็คือจะเป็นผมเอาเป็น response แล้วก็ index แล้วกันตามนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะมีการ return อะไรครับเป็น component student table role นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมีการส่ง
ในส่วนของ Object ก็คือจะเป็นค่าไอ้จับพารามิเตอร์ตัวเนี้ย res นะครับแล้วก็ key เราจะส่งไป2ตัวแบบนี้นะครับตามนี้นะฮะจากนั้นครับก็มาที่ในส่วนของ vendor เลยเดี๋ยวเราจะมีการแสดงข้อมูลแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่ม class name หน่อยก็คือจะเป็น table wrapper นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมจะมีการเรียกใช้ตัว table ตรงนี้ครับของ bootstrap นะแล้วก็จะกำหนดนะครับเป็น attribute เพิ่มเติมก็จะเป็น stripe นะครับ border นะครับแล้วก็ hover ด้วยโอเคนะฮะจากนั้นก็จะมี th ครับเราก็จะมี tr th แล้วก็ name นะครับก็มีอีก2 3ตัวนะครับมี email นะครับมี role no แล้วก็มี action นะฮะจากนั้นครับต่อจาก th เราก็จะมี t body นะครับซึ่งไอ้ t body เนี่ยผมก็จะมีการเรียกใช้ไอ้ตัว method ตัวเนี้ยนะครับก็คือ this dot data table ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคซึ่งถ้าเรามากด save เนี่ยเราจะพบว่ามันจะ error เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้าง component ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาสร้างกันนะฮะก็ข้างในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์ตัวนี้ครับให้ทุกคนมาสร้างไฟล์ชื่อว่าอะไรฮะ student table role .js นะครับตรงนี้ครับเราก็สร้างคลาสคอมโพเนนต์ขึ้นมาเลยนะครับ rcc กดแท็บไปนะครับแล้วผมก็จะมีการ import link มานะครับ from react router dom นะครับแล้วก็ผมจะ import ปุ่มมาครับ from react bootstrap slash button ตามนี้นะฮะแล้วก็ข้างใน return นี้ผมจะเปลี่ยนจาก div เนี่ยเป็น tr แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะมี td นะครับก๊อปมาอีกซึ่ง td ตัวแรกก็เราจะอะไรครับถ้าเรากลับมาดูที่ student list component เนี่ยเราจะมีการส่งอะไรครับค่ามาใช่ไหมจาก prop เป็น object ใช่ไหมครับแล้วก็ key ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะรับเข้ามาวิธีการเราจะรับเข้ามายังไงนะครับรับ prop เข้ามาก็จะใช้ this.props. อะไรครับ prop ตรงนี้ที่เราส่งมาก็คือ object obj ตามด้วยเข้าถึง name อ่ะตามนี้นะฮะจากนั้นก๊อปมาใส่ตรงนี้นะฮะไอตัวที่2นี้ก็คือจะเป็นอะไรครับ email ตัวที่3ก็คือจะเป็น role no นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นปุ่มใช่ไหมฮะปุ่มตัวแรกเลยก็คือผมจะให้มันลิงก์ไปที่หน้า edit นะก็จะกำหนด class name เป็น edit link นะครับ to ผมจะให้มันไปที่ไหนก็จะไปที่ slash edit slash student แล้วก็เราจะมีการ concatenate นะครับกับอะไรฮะ id ด้วยใช่ไหมอ่ะ slash แล้วก็ concatenate ใช้บวกนะครับก็จะเข้าถึงอะไรฮะ this.props.obj.underscore id นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ปุ่มนี้ผมจะเขียนเป็น edit จากนั้นครับก็จะมีปุ่มลบด้วยก็จะใช้ button นะฮะตรงนี้ size เป็น sm นะครับ variant เป็น danger นะครับแล้วก็เขียนที่ปุ่มว่า delete นะฮะตามนี้นะครับทุกคนกดเซฟแล้วกลับมาดูที่โครมใหม่ทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมตารางมาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีข้อมูลใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ข้อมูลไม่มานะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออ่านก่อนไลน์29นะครับที่ file student list ใช่ไหม array dot prototype dot map expects a return value from error function เดี๋ยวกลับมาก่อนผมคิดว่าผมน่าจะต้องมีการใส่ return หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ป่ะใช่ไหมโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้โอเคนี่นะครับเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมาแล้วข้อมูลของเรานะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวก่อนปุ่ม edit ทำไมมันดูไม่สวยเลยปุ่ม edit ผมน่าจะต้องเพิ่มclass ไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนผมลองเพิ่ม class จริงๆเพิ่มตรงนี้ก็ได้ btn อะไรดีอะ primary ป่ะนะครับโอเคนี่นะฮะส่วนปุ่ม delete จริงๆมันไม่ต้องเป็น small ก็ได้เพราะว่ามันไม่เท่ากันนะโอเคให้มันเป็นขนาดเท่ากันแบบนี้นะนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของการดึงข้อมูลมาแสดงในตารางตามนี้นะครับผมจากนั้นครับลองคลิกมาที่ edit นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหน้า edit เนี่ยยังไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนอะไรลงไปนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอนิดนึงนะครับหน้านี้ผมขอเพิ่มไอh1 หน่อยดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดูยังไงไม่รู้นะครับก็จะเขียนเป็น student list นะฮะแล้วก็จะมี margin ด้วยนิดนึงนะครับเป็น margin top สัก5โอเคนะครับแล้วก็ด้านล่าง h1 ตรงนี้ผมจะมี class margin bottom สัก3แล้วกันโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อไปครับทุกคนก็คือจะเป็นหน้านี้เลยครับ edit student ตรงนี้นะฮะก็มาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเราก็จะมีการ import นะครับในส่วนของฟอร์มนะ from react bootstrap slash form นะฮะต่อไปก็คือจะเป็น import button from react bootstrap
button นะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการ import axios นะครับ from axios นั่นเองนะฮะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาสร้าง constructor method ก่อนเลยอันดับแรกนะครับรับ props มา super props นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะมีการสร้าง state มาเหมือนเดิมครับค่าเริ่มต้นของเราก็คือจะเป็น name ใช่ไหมฮะ string เปล่านะครับ email แล้วก็ role no ตามนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็เหมือนกันเลยครับที่หน้านี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ component เนี่ยมัน render เสร็จผมต้องการที่จะ get นะครับเอาข้อมูลตัวเดิมเนี่ยมาไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูว่าข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมในการอัปเดตนะครับดังนั้นก็เราจะมีการใช้ component list mount เหมือนเดิมครับ life cycle ตัวนี้นะฮะก็ข้างในนี้เราจะมีการเรียกใช้ axios นะครับแล้วก็ method get นะครับไปที่ http://localhost:4000 นะครับไปที่ student แล้วก็ edit student นะฮะแล้วก็ concatenate นะครับกับ id ใช่ไหมซึ่ง id เราก็จะรับมาจาก props นะฮะ this.props.matchparam เพราะว่าที่ผมใช้ match params เพราะว่าผมต้องการให้มัน match id กันนะครับโอเคนี่นะฮะตามนี้หลังจากมัน match ใช่ไหมครับผมก็จะมีการ send แล้วก็รับ response มาใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือเราเนี่ยจะมีการรับเอาค่าเดิมมาก่อนแล้วก็ไปเซตข้อมูลใน state ก่อนนะครับเพื่อแสดงค่าเดิมออกมานะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ this.setState เพราะว่าเนี่ยมัน response ข้อมูลตอบกลับมาแล้วนะครับเราจะไปเซต name นะครับเป็น rest.data.name email rest.data.name แล้วก็ role no นะครับ rest.data.name นะฮะแล้วก็ถ้ามี error อะไรผมจะมี catch ตรงนี้ด้วยครับก็ errorreturn console log error ตามนี้นะฮะจากนั้นครับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับหน้าอันนั้นเลยก็คือหน้าสร้างเพิ่มข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาที่หน้านี้ก่อนแล้วก็มา copy เอาพวก method พวกนี้นะเนี่ย copy มาเลยจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับมาที่ edit แล้วก็วางต่อจาก component list mount ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนี่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันใช้เหมือนกันเลยนะครับในการที่เราจะรับค่ามาจากinput นะครับแล้วก็อัปเดตไปที่ state นะครับตามนี้แล้วก็ในส่วนของ on submit ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือในส่วนของ post เนี่ยเราจะไม่ได้ post แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็น put ก็คือเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับตรงนี้ครับก็เปลี่ยนจาก post เนี่ยเป็น put นะครับแล้วก็เราจะไปที่ student ตามด้วย update student นะครับโอเคจากนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีกตัวนึงก็คือเราจะมี slash ตรงนี้แล้วก็ concatenate กับ this.props.match..params.id นะครับโอเคนะแล้วก็นี่ฮะดูโค้ดดีๆนะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็หลังจากเรามีการอัปเดตเสร็จใช่ไหมผมก็จะมีการthen แล้วก็รับ response มาเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงผมจะรับ response มาแล้วก็ return นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการ console นะครับเพื่อดูข้อมูลว่ามันอัปเดตจริงหรือเปล่านะครับก็จะเป็น response.data แล้วก็ console log ว่า studentsuccessfully นะครับ updated แล้วก็ผมจะมี catch ตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามี error อะไรนะครับผมก็จะ console log error นะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้มันมีการเดี๋ยวตรงนี้เราไม่ต้องใช้ละลบออกไปเลยผมจะให้มันมีการ redirect ไปที่หน้า student list นะครับ comment ไว้ว่า redirect to student list นะครับแล้วก็ใช้ this.props.history นะครับตรงนี้.push ก็จะให้มันไปที่หน้า student-list นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตามนี้แล้วก็ในส่วนของฟอร์มตรงนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวมาที่หน้า create student เลยมันจะใช้เหมือนกันเลย copy มาเลยนะครับแล้วก็มาที่หน้า edit นะฮะแล้วก็วางลงไปปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น update student นะฮะแล้วก็ที่ปุ่มก็จะเปลี่ยนเป็น update ซึ่งปุ่ม update ผมก็ใช้เป็นปุ่ม success นี่แหละเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมโอเคลองกด save ดูแล้วก็มาดูที่หน้า Chrome ครับ refresh ก่อนตรงนี้เดี๋ยวก่อนมี error อะไร edit student นะครับ catch บรรทัดที่26ผมเขียนอะไรผิดน่าจะลืมจุดนั่นแหละลืมจุดจริงๆตรงนี้จริงๆเคาะมาอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนะฮะขอแค่อย่าลืมจุดโอเคนี่ครับก็ลอง editโอเคนี่ฮะเดี๋ยวก่อนทำไมผมคลิกมาที่ edit แล้วมันแสดงชื่อหมดเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเขียนอะไรผิดแน่ๆเลยอ๋อตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยว
ผมลืมไปที่ component dist mount ในไฟล์ edit เนี่ยผมลืมเปลี่ยนนะครับลืมเปลี่ยนชื่อข้อมูลตรงนี้โอเคถึงว่านะครับมันเป็นตัวมันเป็นชื่อหมดเลยใช่ไหมนะครับมันแสดงเป็นชื่อ name หมดเลยลองกลับมาดูใหม่โอเคได้แล้วนะครับข้อมูลเปลี่ยนไปตามนี้แล้วซึ่งตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตกันดูนะผมจะอัปเดตเป็นปฏิพานเพลงเผาอีเมลก็จะเป็น underscore ปฏิพานเพลงเผาใช่ไหมฮะ ID ก็จะเป็น999แล้วกันโอเคตามนี้ครับก็ลองอัปเดตดูปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวก่อนอัปเดตไม่ได้หรอ student successfully updated แต่ว่าข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนะตรงนี้ข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนน่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนก็อัปเดตนี่แต่ทำไมในนี้ไม่เปลี่ยนโอเคนะครับทุกคนตรงนี้ก็ลองมาอัปเดตกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นปฏิพันธ์เพลงเพาอีเมลก็จะเป็นปฏิพันธ์เนื้อสกอร์นะครับเพลงเพาแล้วก็ role no นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น999แล้วกันลองกดอัปเดต student ดูปึ๊บโอเคเห็นไหมครับว่าข้อมูลได้แล้วชื่อเปลี่ยนเป็นปฏิพันธ์เพลงเพาอีเมลเปลี่ยนเป็นปฏิพันธ์ underscore เพลงเพาแล้วก็Row NO 999นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่า console log ว่า student successfully updated แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะจริงๆก็ถือว่าได้แล้วอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คืออะไรครับเป็นการ delete ข้อมูลใช่ไหมครับเดี๋ยวการ delete เนี่ยให้ทุกคนมาที่หน้านี้เลยนะครับก็คือกลับมาที่ VS Code นะมาที่ student table row ตัวนี้ฮะตรงนี้ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างตัว method เพิ่มเติมครับผมจะสร้าง method แน่นอนชื่อว่า delete student นะครับก็จะเป็น arrow function นะครับก็เราจะมีการใช้ exeot เหมือนเดิมครับยิง delete request ไปนะครับยิงตัว request ตัวนี้นะครับเพื่อทำการ delete นะฮะก็จะยิงไปที่ http://localhost:4000 นะครับแล้วก็ slash นะครับ /students/delete-student นะฮะ slash ตามด้วย concatenate กับ this.props.obj.underscore id นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะมีการเซ็นครับหลังจากเราลบข้อมูลใช่ไหมผมก็จะรับ response กลับมา return นะครับว่า console log นะครับตามด้วย student successfully นะครับ deleted แล้วก็ถ้าเกิดมี error อะไรผมก็จะ catch ด้วยนะฮะ error return console log error นะครับผมโอเคนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเรียกใช้ method ตรงนี้ที่ปุ่มด้วยนะครับก็ปุ่ม delete ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่ม event on click นะครับเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มผมก็จะให้เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ delete student ตามนี้นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วมาที่ Chrome ตรงนี้เดี๋ยวก่อนมันแจ้งว่า exeot is not defined นะครับก็แน่นอนว่าผมเนี่ยลืม import นะครับ exeot มา from exeot โอเคตามนี้ฮะกดเซฟใหม่นี่ฮะลองมาเดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวใหม่ดีกว่าผมจะเพิ่มเป็น myler dev นะครับอีเมล myler@gmail.com นะฮะแล้วก็โรเป็น1,000แล้วกัน create student ปุ๊บได้แล้วนะครับนี่มาแล้วข้อมูลนะครับจากนั้นก็มาที่หน้าอะไรครับ student list โอเคนี่ฮะ myler dev มาแล้วแล้วก็ลองกด delete ดูตรงนี้ฮะปุ๊บเดี๋ยวก่อนมี error อะไรอีกนะฮะ request fail with status code 500เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะต้องมีอะไรผิดนี่ครับstudent ตรงนี้ผมลืมตัว s แน่นอน 100% โอเคลองมาใหม่ delete ปั๊บstudent นะครับ successfully deleted แล้วลอง refresh อีกรอบหนึ่งโอเคข้อมูลหายไปแล้วนะครับผมโอเคนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการสร้างนะครับmerge stack ระบบครดนะครับผมก็หวังว่าใครที่เป็นสาย react เหมือนกับผมนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งวิดีโอเนี้ยผมพาเขียนเป็นคลาสคอมโพเนนต์นะครับยังไงก็ใครที่อยากจะให้สอนเป็น React Function Component แล้วก็ Hook เนี่ยยังไงก็รอกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าทำไมผมไม่สอนเป็น Hook เพราะว่ามันก็คลาสเนี่ยมันใช้แบบนานแล้วอะไรเงี้ยคือก็เดี๋ยวมีสอนนะครับใจเย็นๆนะครับผมโอเคยังไงวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังศึกษาmerge stack นะครับการทำระบบอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าระบบครดตัวเนี้ยจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพันธ์เวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ